ไปลงในเพจใน YouTube อ่ะครับนี่อันนี้เลยเจริญของเก่าพี่เจริญเจริญของเก่าของวิเทศครับผมโอเคครับดูป้ายอ๋อเจริญเดี๋ยวให้ดูป้ายหน่อยแม้เผื่อลูกค้าสนใจนี่นะครับเบอร์นี้เลยของของแปลกๆหาไม่ได้ต้องมาหาเจริญของเก่าของวินเทจนะครับเบอร์โทรด้านในนะครับท่านผู้ชมขอบคุณครับผมเผื่อลูกค้าสนใจนะครับขอบคุณนะครับตลาดพดคนยโสนะครับพดคนยโสเดี๋ยวบอกเบอร์โทรลูกค้าหน่อยเผื่อลูกค้าสนใจเบอร์โทรที่อำเภออะไรพี่อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองอ๋อครับผมอยู่ที่ไหนครับอยู่ทุ่งแต้ครับทุ่งบางโอครับโอ้ครับผมวันนี้ขายอะไรครับขายของเก่าของมือสองวินเทจครับพี่บอกเบอร์โทรลูกค้านิดนึงครับครับผม061 061นะครับ761 761 2371ครับพี่2371ไม่ต้องโทรมายืมตังค์นะครับโทรดีต้อนรับครับครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นพ่อค้าน่ารักนะครับตลาดตลาดนัดคลองถมตลาดไทยนะครับขายทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ได้บอกเบอร์โทรลูกค้านิดนึงได้ไหมครับครับผมครับสวัสดีครับพี่เบอร์อะไรครับติดเผื่อลูกค้าติดต่ออ๋อเบอร์065ครับ065นะครับ860-3928พี่ครับผมก็ตัวนั้นเท่าไหร่ตัวนั้นเปิดอยู่ 8,500 ครับ 8,500 นะครับโอ้เดินส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นทั้งเก่าทั้งใหม่ปนๆกันอยู่ในนี้นะนี่พื้นที่มันโอ่โถงนะครับมันไม่แออัดนะตลาดมันสะอาดดูพื้นน่าเดินมากนะซึ่งเมื่อก่อนผมมาพื้นจะเป็นปูนที่ขรุขระเฉอะแฉะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเขาทำพื้นใหม่แล้วกว้างขวางขึ้นอ่ะสะอาดขึ้นเยอะเลยแอมพวกของเครื่องเล่นโซนี่นะครับฟินลิปสวัสดีครับ ของเก่าของมือสองนะครับตลาดพดคนยโสนะครับพดคนยโสเดี๋ยวบอกเบอร์โทรลูกค้าหน่อยเผื่อลูกค้าสนใจเบอร์โทรที่อำเภออะไรพี่อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองอ๋อครับผมอยู่ที่ไหนครับอยู่ทุ่งแต้ครับทุ่งบางโอครับโอ้ครับผมวันนี้ขายอะไรครับขายของเก่าของมือสองวินเทจครับพี่บอกเบอร์โทรลูกค้านิดนึงครับครับผม061 061นะครับ761 761 2371ครับพี่2371ไม่ต้องโทรมายืมตังค์นะครับโทรต้อนรับครับครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นพ่อค้าน่ารักนะครับตลาดนัดคลองถมตลาดไทยนะครับวันพฤหัสนะครับผมต้องมาวันพฤหัสนะถ้ามาวันอาทิตย์หรือวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีนะครับนะตลาดนี้ก็เป็นตลาดนัดใหญ่วันพฤหัสนะครับบางร้านก็ไม่ได้ถามนะต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะเอ้ยลูกค้าที่ติดต่ออยากสนใจบางทีดูคลิปผมเห็นของที่น่าสนใจอยากจะรู้ก็ต้องมาดูเองนะบางทีก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะโอ้โหนี่วันนี้สวยเลยทีวีนะครับรุ่นเก่าโอตะช่างอันนี้คือตะช่างทองนะครับตู้ไม้นะทีวีเก่าก็มีนะครับกล่องลังสมัยเก่านะโอ้ทีวีทีวีนะสวยมากเลยเนี่ยเนี่ยครับก็เป็นบรรยากาศนะโอ้เดี๋ยวผมดูผมเห็นอันนี้สะดุดตาน่ากลัวเป็นตุ๊กตาผีเปล่าส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของสะสมที่ค่อนข้างจะมีเกรดนะไม่ใช่แบบเก่าแบบเละตุ้มเป๊ะครับคือเก่าแบบสวยแล้วน่าจะเป็นของที่แบบคนก็ตามหาแล้วก็ต้องการซื้อนะครับก็ราคาน่าจะแพงอยู่นะครับ
นี่นี่นะพวกอย่างเงี้ยเป็นของเก่าที่ว่าเขาตามหากันนะครับโอ้เห็นตั้งแต่เช้าว่าจะดักหาไม่หน่อยไม่เอาเดี๋ยวเดินมาปวดอะไรนี่มั้งใช่ครับใช่หลอดดูดมั้งมันต้องหมุนออกได้ถ้าอย่างนั้นน่ะจับน้ำโอ้ยโอ้สวยขออนุญาตถ่ายนะครับสวยเลยผมมีกุญแจด้วยเหรอเนี่ยมีพอดีมีแจมาโอ้ใครเอาเงินได้ตู้โอ้โหรุ่นเก่าเลยนะเนี่ยเปิดออกได้ครับได้เปิดได้ทั้งบนทั้งล่างนั่นเอาเหรียญโอ้โหลายลายลายว่ามีครบเลยที่เท่าไหร่เนี่ยพี่เขาไม่มีขาสองคนให้ขาอ๋อนี่พร้อมขานะครับอันนี้บอกเบอร์โทรพ่อค้าได้ไหมครับเผื่อมีลูกคนสนใจถามไปลงในเพจใน YouTube ครับนี่อันนี้เจริญเจริญของเก่าพี่เจริญของเก่าของวิเทศครับโอเคครับดูป้ายอ๋อเจริญเดี๋ยวให้ดูป้ายหน่อยแหมเผื่อลูกค้าสนใจนี่นะครับเบอร์นี้เลยนี่ของแปลกๆหาไม่ได้ต้องมาหาเจริญของเก่าของวินเทจนะครับเบอร์โทรด้านในนะครับท่านผู้ชมขอบคุณครับผมเผื่อลูกค้าสนใจนะครับขอบคุณนะครับของเก่าของวินเทจนะครับคำว่าวินเทจก็คือของเก่าที่แบบต้องสะสมแล้วนะครับอาจจะขายตามสภาพนะครับอาจจะใช้งานไม่ได้แต่ว่าเป็นของที่มีค่าที่ควรสะสมนะครับโอ้อันนี้มันเป็นเชิงเทียนใช่ไหมเนี่ยถาดขนมครกมีเลยไปส่วนนี้ก็จะเป็นพวกขยะไฮโซก็จะเป็นอีกแบบนึงนะของวินเทจก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับขยะไฮโซก็จะเป็นของใช้ซะมากกว่านะในอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นขยะไฮโซนะครับถ้าเป็นของที่เป็นวินเทจมันก็จะเป็นแนวแบบนี้ของทองเหลืองอะไรพวกนี้นะมันจะต่างกันนะครับโทรศัพท์มือสองก็มีที่ชาร์จแบตก็มีเนี่ยเดินมาครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยเดินซอยนี้ซอยหนึ่งป่านัดอยู่ซอยไหนก็ไม่รู้นะครับโอ้มาคุ้มเลยนะครับตลาดนี้นะครับก็บรรยากาศเริ่มอึมครึมแล้วนะพี่น้องนี่ของเก่าของมือสองของสะสมวินเทจนะเยอะเลยนะครับก็รับชมกันไปยาวๆนะครับผมจะตัดหลายๆคลิปนะครับเพราะว่าเป็นคลิป2คลิปน่าจะไม่พอนะครับถ่ายดีกว่านะครับพี่น้องคือแบบดูแล้วจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตัวการ์ตูนก็มีนะครับเราก็อยากจะยุ่งมันไปพันอ่ะ
รู้สึกจะมีพวกนี่คอมโบนะครับของไอว่าแล้วก็โซนี่นะเดินต่อไปนะครับก็เครื่องมือช่างส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของหลอดไฟ LED นะครับตรงที่ใหม่ๆผมก็อาจจะไม่ถ่ายนะครับต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวเราเดินไปดูของเก่าๆกันแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นอีกซอยหนึ่งนะครับติดนะก็จบเลยเนี่ยฮะติดจังหวะมันอ่ะมาเอาของครับจ้าของที่ฝากไว้ขายทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ได้ได้ได้บอกเบอร์เธอลูกค้านิดนึงได้ไหมครับครับผมครับสวัสดีครับพี่เบอร์อะไรครับติดเผื่อลูกค้าติดต่ออ๋อเบอร์065ครับ065นะครับ860-3928พี่ครับผมก็ตัวนั้นเท่าไหร่ตัวนั้นตัวนั้นเปิดอยู่ 8,500 ครับ 8,500 นะครับโอเคครับขอบคุณนะครับไม่มาอยู่ประมาณ 50,000 เลยนะโอ้นะเนี่ยตัวนี้ประมาณ 50,000 ก็ขาย 8,500 นะครับอย่าโกงได้ทุกอย่างเดี๋ยวให้ลุงดูนะ 8,500 นะนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อนะครับเบอร์โทรนะเขาขายแทบทุกอย่างเลยนะของเก่าเยอะเลยโอเคครับขอบคุณนะครับไปเดินไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องผมมาแล้วไหนๆก็มาแล้วนี่เครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องเป่าผม800เองโอ้โหเยอะเลยนะครับก็ต้องบอกว่าต้องถามเป็นบางร้านนะครับบางร้านก็อาจจะไม่ได้ถามเบอร์โทรนะครับเครื่องมือช่างจักรยานนะครับอะไรรถฝั่งโน้นนะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกวินเทจนะครับอันนี้วินเทจแนววินเทจพระเครื่องพระบูชานะครับอะไรมอเตอร์ไซค์นะครับคนก็ไม่ค่อยมาเดินเท่าไหร่นะอันนี้ประมาณสักจะ5 โมงนะคนก็ยังไม่มานะก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะครับตลาดใหญ่นะครับอาจจะที่นี่อาจจะคนอาจจะมาเดินช่วงกลางคืนนะถ้าฝนไม่ตกนะครับขออภัยนะครับผมถ่ายบูบไปบูบมาเพราะว่ามันมี2ฝั่งที่น่าสนใจนี่อย่าไปเยอะหันหลังว่ามันจะทําไม้ไม้กระดานต่างๆ300ได้มั้ยก็ต่อราคา200 300ก็ขายกระติกน้ำร้อนเมื่อกี้ขายไปแล้วสิ้นทำไมครับ35 บาทมีนี่มีช้างแพงเหรอ300นะครับดูเป็นแมวผมเริ่มขำแล้วดูเป็นแมวฮะนี่บอกว่าน่าจะเป็นรถไฟสีเขียวแน่เลยอะไรนะรถไฟใช่มั้ยนี่เอามาดูก็ไม่ทำไมสีเขียวโอ้โหดู3 ล้อรุ่นนั้นดิพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขายรูปกันหน่อยคือของเก่าบางอย่างมันก็เป็นของที่เราเคยเห็นในตอนเด็กๆนะครับคือบางทีมันได้เห็นตอนเด็กๆมันไม่มีค่านะครับแต่พอเขาเอามาอย่างเงี้ยมันเหมือนของหายากครับนะครับก็
ของใหม่ก็มีนะครับเคนวูดผมไม่อยากเดินผ่านเลยนะคือมันของเก่ามันดูมีเกรดกว่าตลาดอื่นเยอะเลยอะที่เนี่ยที่นี่เลยนะของวินเทจแบบตกเท่เออหนักไหมล่ะนั่งมองจะมาถึงนี่แบบว่าอยู่ในถนนโอ้โหโอ้โหสวยมากเลยทั้งหมดแล้วครับทั้งกองอ่ะทั้งท่อด้วยดิพี่ท่อฮาเล่ยนะจ๊ะโอ้อันนี้ท่อฮาเล่ยไปก็ไปฮาเล่ยครับโอ้โหไปฮาเล่ยนะครับนี่ท่อก็ท่อฮาเล่ยอันนี้เป็นวินเทจนะครับเขตนะครับส่วนนี้เป็นส่วนของเขตโอ้ยผมเดินอาจจะวิววูบไปวูบมานะครับขออภัยด้วยเพราะว่ามันสวยผมเห็นแล้วผมก็อยากจะจอดดูเยอะมากนะครับฝั่งนี้ต้องบอกว่าตลาดนี้ผมว่ามันผมมาตอนนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้รู้สึกว่าพัฒนาขึ้นมากเลยแล้วก็การวางสินค้าก็ดูน่าสนใจนะครับคือไม่ละเกะละกะนะผมไปหลายตลาดแล้วนี่เมื่อก่อนจะเป็นแบบนี้อันนี้เขาอาจจะปรับปรุงใหม่นะนี่ส่วนโอ้ตุ๊กตาหน้านิ่มตุ๊กตาหน้านิ่มนะครับโทษครับเดินไปเรื่อยๆผมอาจจะไม่ได้อธิบายนะครับนะดูไปด้วยกันนะครับคือเยอะจริงๆผมอยากจะถ่ายบูบไปบูบมาจักรยานก็มีนะครับดูดิครับ